สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งรัวนายินดีนะครับผมวันนี้มานำเสนอผัดมะเขือกระเพาะปลาเจนั่นเองวัตถุดิบก็มีกะทิมะเขือยาวกระเพาะปลาเจกระเพาะปลาเจทำอย่างไรไปดูสูตรใน YouTube ได้ซึ่งผมทำไว้แล้วถ้าท่านใดหาไม่เจอเดี๋ยวผมกดลิงก์ให้นะครับผมก็คอมเมนต์มาแล้วผมใต้ลิงก์นะครับผมประมาณนี้มะเขือถ้าไม่อยากให้มันดำทำยังไงผ่ามะเขือแช่น้ำเกลือนะครับผมผ่ามะเขือแช่น้ำเกลือจะทำให้มะเขือของเราไม่ดำนะผมขั้นตอนแรกเราก็ตั้งกระทะเทกะทิลงไปเคี่ยวกะทิให้แตกมันการเคี่ยวกะทิแตกมันจะทำให้แกงของเราไม่เสียง่ายอันนี้มะเขือเมื่อกี้มะเขือยาวคือเราไปแช่น้ำนี่กระเพาะปลาเจนั่นเองกระเพาะปลาเจทำได้หลากหลายเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นไปตุ๋นกะหล่ำตุ๋นจับชายใส่พะโล้หรือว่าใส่ผัดผักต่างๆได้หมดเลยนะผมวัตถุดิบยังจบอร่อยด้วยเราไม่ต้องไปซื้อที่ไหนนะผมทำทานเองหรือว่าเราจะใส่เห็ดก็ได้แล้วแต่เราเลยหรือเราจะใส่โปรตีนเกษตรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะผมแต่เคล็ดลับเล็กๆน้อยถ้าอยากรู้ก็สอบถามกันเข้ามาได้ว่าทำอย่างไรให้โปรตีนเกษตรของเราไม่มีกลิ่นเนาะขั้นตอนแรกเราตั้งกระทะลงไปเคี่ยวกะทิให้แตกมันนำพริกแกงลงไปผัดให้หอมพอผัดหอมแล้วใส่มะเขือลงไปผัดผัดไฟร้อนๆนะผมต้องใช้ไฟร้อนๆไฟร้อนๆไฟร้อนๆเลยนะครับผมแล้วก็เทน้ำลงไปนะผมเทหางกะทิลงไปเทน้ำลงไปหน่อยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ทำการปรุงด้วยซีอิ๊วขาวรสดีเจน้ำตาลแค่นี้แหละนะครับผมใส่แค่นี้เองแต่ถ้าน้องใหม่ๆที่ว่าเพิ่งฝึกทานแล้วปรุงอย่างที่ผมแล้วรสชาติไม่ขึ้นให้ใส่ผงชูรสไปนะผมหรือว่าใส่น้ำมันหอยเจลงไปมันจะได้ชูรสเนาะประมาณนี้เพราะว่าเรายังอาจจะติดในรสชาติที่มันเข้มข้นกว่านี้นะผมแล้วผมก็ใส่ซอสแม็กกี้ลงไปนะผมประมาณนี้เมนูผัดใส่ซอสแม็กกี้จะอร่อยหรือว่าใส่ซอสปลาเขียวนะครับผมประมาณนี้เสร็จแล้วรอปรุงอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการปิดฝาให้มันเดือดเพราะว่ามันเดือดมันจะได้ไม่ดำนะผมแล้วอย่าเพิ่งไปคนมันนะพอมันรอน้ำเดือดก่อนฝาปิดฝาค่อยออกมาเราค่อยมาคนพอมาคนแล้วมันจะเขียวนะผมพอมันเขียวเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปพอใส่ใบโหระพาลงไปก็แค่นั้นแหละคือเราต้องชิมก่อนนะรสชาติโอเคอะไรโอเคเพอร์เฟกต์แล้วเราก็ชิมรสชาติโอเคตามที่ต้องการเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะผมสีสันน่าทานไหมล่ะครับผมเห็นไหมมะเขือของเราไม่ดำก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยสูตรวิธีทำลงให้ใต้ลิงก์ด้านล่างเข้าไปตามดูได้อนุโมทนาสาธุกับพี่ๆทุกท่านน้องๆทุกท่านสวัสดีนะครับมีความสุขทุกท่านครับเพียงรวยๆครับ